ให้เวลาในการจัดรูปแบบขบวนนิดหน่อยนะครับเรียนเชิญคณะสงฆ์นะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเข้าสู่บริเวณนะครับศาลาร่วมใจเลยนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มพิธีการนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณที่นี่หลังจากนั้นจึงจะมีการแห่และเสกเทียนนะครับและก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณพี่น้องสัตบุรุษนะครับสามารถนั่งทางด้านฝั่งนะครับหลังจากขับน้องนางได้นะครับเพราะยังมีสถานที่นะครับมีเก้าอี้เพียงพอสำหรับพี่น้องก็ขอกราบนมัสการและสวัสดีนะครับคณะสงฆ์นะครับพระเถระนะครับทุกชั้นทุกท่านนะครับที่เดินทางนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจในวันนี้นะครับตอนนี้นะครับพระคุณเจ้านะครับและก็คณะสงฆ์นะครับก็พร้อมแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้านะครับจะได้นะครับเดินพระคุณเจ้านะครับกราบเรียนเชิญพระคุณเจ้าด้านหน้านะครับพระแท่นนะครับเพื่อเราจะเริ่มนะครับลำดับพิธีการนะครับแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆนะครับเราจะเริ่มพิธีการก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณนะครับซึ่งเป็นหัวใจของการฉลองดังนั้นกราบนมัสการเรียนเชิญพระคุณเจ้านะครับด้านหน้าพระแท่นนะครับกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับคณะซิสเตอร์ที่ดังอยู่ด้านนอกนะครับคณะสงฆ์นะครับเข้าสู่นะครับบริเวณศาลาแห่งนี้นะครับเพื่อชาวเราทุกคนจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งจิตเดียวในโอกาสฉลองนะครับ100ปีและในโอกาสนะครับวันนักบวชสากลในสังคมณฑลของเราด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพรักในองค์พระคริสต์เจ้าก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลอง100ปีวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ดอนเชียงคูนและวันนักบวชสากลในลำดับที่ต้นนี้ขอนำพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีการต่างๆเพื่อแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีในโอกาสฉลองดังนั้นขอเรียนเชิญคุณพ่อสมพงษ์ตรีว่าอุดมประธานชมรมนักบวชในสังฆมณฑลของเรากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฉลองและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองต่างๆที่มีขึ้นในวันนี้เรียนเชิญครับกราบเรียนพระคุณเจ้าหลุยส์จำเรียนที่เคารพรักพี่น้องนักบวชชายหญิงทุกคณะพี่น้องสงฆ์และคริสตชนตลอดจนพี่น้องต่างความเชื่อที่รักในพระคริสต์เจ้าพระสารีปาฐกถาที่2มีพระประสงค์ที่จะให้พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆเห็นคุณค่าของชีวิตนักบวชมากขึ้นและให้ข่าวสารแก่พระศาสนจักรท้องถิ่นเพื่อให้ชีวิตคริสตชนทุกแห่งมีสมดุลที่เหมาะสมและเกิดผลระหว่างการทำงานและการพิสเพ่งรำพึงระหว่างการภาวนาและกิจเมตตาระหว่างการอยู่ที่ตนในเวลาปัจจุบันกับความหวังในชีวิตหน้าด้วยอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจึงตอบรับพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาด้วยการจัดเฉลิมฉลองวันนักบวชสากลขึ้นในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์คริสตศักราช2020โดยจัดให้คณะนักบวชชายหญิงที่ทำงานในอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงได้ร่วมบูชาขอบพระคุณเพื่อสรรเสริญพระเจ้าอย่างสง่าและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรแห่งชีวิตนักบวชดังนั้นวัตถุประสงค์ในการเฉลิมฉลองในวันนี้คือ 1. เพื่อร่วมกันสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งกระแสเรียกของนักบวชชายหญิงในอัครสังฆมณฑลและในพระศาสนจักรและเป็นพิเศษแด่พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์ที่ฉลองครบรอบ50ปีของชีวิตสงฆ์ในปีนี้และร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์เทเรซาปริยากรบุษบาและซิสเตอร์มาร์ธาไมตรีสมจันทร์ที่ทำการฉลองครบรอบ50ปีของการปฏิญาณตนในชีวิตนักบวช 2. เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง100ปีแห่งความเชื่อของพี่น้องคริสตชนวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์บ้านดอนเชียงคูนและในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อสมบัติมังทะคุณพ่อเจ้าอาวาสที่ได้เชิญชวนพวกเรามาร่วมฉลองชีวิตนักบวชพร้อมกับฉลอง100ปีของวัดแม่พระอุปถัมภ์ดอนเชียงคูนขอขอบคุณที่ได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่องานฉลองในวันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวดอนเชียงคูนทั้งพี่น้องชาวพุทธและพี่น้องคาทอลิกของเราที่มาร่วมฉลองและจัดและช่วยจัดเตรียมงานทุกอย่างได้อย่างน่าประทับใจขอบคุณพี่น้องนักบวชชายหญิงทุกคณะที่มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและเฉลิมฉลองชีวิตนักบวชของพวกเราด้วยกันในวันนี้และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีของการฉลองในวันนี้จึงขอเรียนเชิญคุณแม่เมธินีอินทิเสนได้มอบมาลัยกรและกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าและมอบช่อดอกไม้สำหรับซิสเตอร์ทั้งสองที่ฉลองครบรอบ50ปีของชีวิตนักบวชขอเรียนเชิญครับครับคุณแม่เมรี่เฟเดริสนะครับเมธินีอินทิเสนจะมอบนะครับมาลัยกรให้กับพระคุณเจ้าและก็กระเช้านะครับร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในการฉลอง50ปีของการเป็นสงฆ์ของพระคุณเจ้าครับขอบคุณคุณแม่นะครับมหาธิการินีนะครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะมอบนะครับม
มอบให้กับขอเสียงตบมือนะครับโอกาสฉลอง50ปีของซิสเตอร์เทเรซาปริยากรบุษบาและซิสเตอร์มาธาไมตรีสมจิตนะครับซิสเตอร์2ท่านทำการฉลองขออภัยนะครับสมจันนะครับแม่ตาลายขออภัยเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงเรียงนามไม่ถูกนะครับครับหลังจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อสมพงษ์ตรีว่าอุดมนะครับจะได้มอบกระเช้าและซองสนับสนุนงานฉลอง100ปีแด่คุณพ่อสมบัติมังทะคุณพ่อเจ้าอาวาสนะครับเรียนเชิญครับและนอกจากนั้นนะครับคณะนักบวชที่จะร่วมการสนับสนุนซองปัจจัยโอกาสสมทบงานฉลอง100ปีก็เชิญนะครับเริ่มต้นที่คุณพ่อสมพงษ์เจ้าอาวาสนะครับและคุณเป็นประธานชมรมนักบวช ด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับบราเดอร์นะครับภรดาคันชิตนะครับคำศรีนะครับจากคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยนะครับร่วมนะครับมอบซองสนับสนุนในโอกาส100ปีนี้ด้วยนะครับมีคณะที่ไหนไหมครับคิดว่าหมดแล้วครับเรียนเชิญคุณพ่อนะครับนั่งครับขออภัยครับคุณพ่อขออภัยครับยังมีซิสเตอร์คณะออกัสติเนียนนะครับที่จะได้ร่วมนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณพ่อสมบัติมังท้าเจ้าอาวาสนะครับจะได้กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณครับเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์บิดาที่เคารพยิ่งประมุขกษัตริย์สังฆมหรณ์ท่าแร่หนองแสงผู้มาเป็นประธานในพิธีบูชามิสาขอบพระคุณโอกาสสมโภชน์100ปีวัดแม่พระองค์บุญธรรมดอนเชียงคูนวันนี้และสมฉลองวันนักบวชสากลกษัตริย์สังฆมหรณ์ท่าแร่หนองแสงที่ร่วมทำงานสองงานในวันนี้ครับ1920สัตบุรุษ3ครอบครัวกิตชนตระกูลปาราลีมมรดกสังกฤตย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านดอนสกูลซึ่งก็มีชาวพุทธอาศัยอยู่ก่อนแล้ว 3-4 ครอบครัวนะแล้วก็ตามด้วยคุณพ่อทีโบองค์แรกที่ติดตามกิตชนกลุ่มนี้มาและก็ดูแลสอนคำสอนและก็ได้สร้างโรงสวดสำหรับถวายบูชามิซาสอนคำสอน1926ได้สร้างวัดหลังแรกขึ้นมาซึ่งก็ปวกกับไปกินหมดแล้วครับวัดหลังแรกแล้วก็โรงเรียนสอนหนังสือด้วยนะแล้วก็ยุบไปโรงเรียนเมื่อถูกเบียดเบียนก็หมดและคุณพ่อก็ไม่ทราบถูกขับออกไปจากที่ไหนช่วงเบียดเบียนนะแล้วก็คุณพ่อกาวยูสบาเยก็มาดูแลตนนะซึ่งต่อมาท่านก็ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชนะมาก็ดูแลในช่วงเบียดเบียนที่กำลังเบียดเบียนอยู่ในสุดท่านก็ถูกเบียดเบียนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็หายหมดแม้แต่กลุ่มกิจชนก็ทำอะไรไม่ได้ประดับศาสนกิจไม่ได้ไม่มีพระสงฆ์หลังจากนั้นคุณพ่อสมุขก็มาดูแลแทนช่วงหนึ่งตามด้วยคุณพ่อใหญ่ศรีนวลก็มาดูแลกิจชนมาได้สร้างวัดหลังที่สองขึ้นอยู่ที่หลังวัดกับมีบริเวณวัดใหม่นี้นะแล้วก็ได้ดูแลเอาใจใส่การตั้งกลุ่มฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังที่สองพัฒนาและที่สุดมาถึงคุณพ่อทวีชัยศรีวรกูลที่มาดูแลแล้วคุณพ่อพิชิตก่อนนี่มาดูแลและพี่ชอบก็ได้สร้างวัดหลังที่สามขึ้นคือหลังที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้แหละกับพ่อพิชิตสร้างแล้วคุณพ่อทวีชัยมาก็ต่อเติมแล้วก็สร้างศาลานี้และก็บ้านพักประสงค์ที่อยู่ที่นู้นครับก็มีการตั้งกลุ่มกิจชนขึ้นมาก็มีการพัฒนาฟื้นฟูชีวิตอย่างความเชื่อรักษาความเข้มแข็งมาและเอามาถึงสมัยของผมเองพ่อสมบัติก็มาอยู่ในช่วงจะฉลอง100ปีก็ได้พยายามร่วมกับชาวบ้านกิจชนในการที่จะโมทนาคุณพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์แม่พระที่โปรดประทานพระคุณพระพรทั้งครบอนุโมทนาของพระองค์แม้จะมีจำนวนน้อยแต่ก็ยังรักษาความเชื่อไว้จนถึง100ปีและคุณพ่อบอกว่าต้องจนถึงวันสิ้นพิภพนิรันดรในสวรรค์ด้วยนะ
ม้จะมีครอบครัวปัจจุบันนี้ประมาณ20ครอบครัวประชากรประมาณ50กว่าคนแต่ก็จัดงานตามที่เราเห็นก็จิ๊กจ้อยแบบนี้แหละครับพี่น้องตามจำนวนคนและก็เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าแสดงออกภายนอกก็ได้ร่วมใจกันสร้างป้ายชื่อวัดเพื่อทุกคนที่ผ่านมาและจะได้เห็นก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้ว่าบ้านดอนสุนคูณอยู่ใสวัดอยู่ใสบุหุจักก็เลยสร้างขึ้นมาแต่นั้นก็มีคนเห็นว่าโอ้บ้านดอนสุนคูณก็มีวัดคาทอลิกด้วยขณะการด้านตรงข้ามก็เป็นศาลาแม่พระองค์ผู้ถังเพื่อแสดงออกนำน้องนะเพราะนั้นในวันนี้ก็100ปีที่พี่น้องสัตบุรุษน้อยวัดกิตติชนแม่พระองค์ผู้ถังกิตติชนได้จัดงานขึ้นมาจึงขอขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นกำลังจิตกำลังใจให้แก่ลูกแกะผูงเล็กๆที่อยู่ที่นี่และก็เป็นกำลังจิตใจให้กับทุกคนที่มาร่วมยินดีกับชาวดอนสุนคูณในวันนี้นะขอบคุณทุกฝ่ายคุณแม่มหาอาริกาลินีนะและก็คณะนักบวชทุกคณะบราเดอร์ซิสเตอร์สนิทและก็ท่านพระครูเจ้าอาวาสพระครูไพโรจน์เจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรเนาะโพธิสมพรบ้านดอนสุนคูณและพระครูในเจ้าอาวาสวัดศรีสาทองบ้านดอนตะโง่และก็พระลูกวัดที่กินมาร่วมขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายบ้านเมืองที่มาและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้จัดการทุกอย่างคณะฟ้อนรำแม่ครัวรปภ.กับโรงยักษ์ศรีขอบคุณไปอีกนะขอบคุณทุกคนนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากขอพระเป็นเจ้าคำสันนิบาตเมพะได้โปรดอวยพรแก่พระคุณเจ้าที่มาเกียรตินี้มีอายุวรรณสุขภพละ50ปีของการบวชเป็นสงฆ์ของพระเจ้าด้วยกับแล้วก็50ปีของคุณแม่ทั้งสองทุกคนนะขอแม่พระปกปักรักษาอุปถัมภ์ทุกคนให้อยู่ดีมีแห่งมีความสุขความเจริญความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีอย่าได้เจอโคโรนาโน่เด้อ